สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CJ Mansion ในคืนแห่งพลังสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับจาก YouTube นะฮะหรือว่า Facebook ที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันเนี่ยคืนแห่งพลังเป็นคืนที่ผม CJ หรือโค้ชจิ๊บเนี่ยตั้งใจที่จะมาให้ความคิดเห็นให้มุมมองให้ออปชันใหม่ของชีวิตในการดำเนินชีวิตในยุคนี้นะในยุคนี้เวลาเราหมดพลังเรามีความทุกข์มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นออปชันเว้ยแล้วประสบการณ์ของผมซึ่งเป็นโค้ชไลฟ์โค้ชเนี่ยผมทำมาตอนนี้ 3-4,000 เคสเนี่ยผ่านมือผมทั้งโทรศัพท์เจอตัวหรือแม้กระทั่งเปิดสัมมนาเนี่ยผมเห็นปัญหาคนเยอะผมเข้าใจแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่มันยังเข้าใจผิดซึ่งผมเอาตรงนี้มาแชร์ผ่านการตอบคำถามในทุกๆคืนวันพุธซึ่งคำถามเหล่านี้จะถูกโพสต์อยู่นะฮะใน Facebook ของผมนะครับในทุกๆวันพุธนะฮะเราเที่ยงครึ่งเนี่ยมันจะมีโพสต์ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจว่าอยากจะถามต้องทำยังไงโพสต์ประมาณอันนี้แบมเห็นมั้ยจะเขียนว่าคืนแห่งพลังถ้าคุณเจอเข้าไปใต้ช่องคอมเมนต์แล้วทิ้งข้อความไว้เราจะนำมาตอบกันในรายการนี้ทุกคืนวันพุธเวลา3 ทุ่มตรงนะฮะเราทำตรงนี้เนี่ยไม่มีค่าน้ำร้อนน้ำชาฟังแล้วมันเฉยไปไม่มีค่าแรงเราทำฟรีเพื่อเป็นไปได้ถ้าสิ่งที่เรารู้และสามารถแชร์ให้กับคนอื่นได้และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องทำให้มีพลังขึ้นมันคือคืนแห่งพลังนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเพิ่งได้ดูหรือตอนนี้กำลังดูอยู่ก็ช่วยกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์คนที่คุณรักครอบครัวคุณเพื่อนคุณเพื่อร่วมงานบางทีศัตรูอาจจะควรดูได้อาจจะทำให้รักคุณก็ได้นะมันเป็นอีกวิธีนึงนะนอกจากกรวดน้ำแล้วคือแชร์คลิปผม ช่วยได้ทำให้เขาอโหสิก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมมันสร้างมุมมองใหม่ในการดำเนินชีวิตนะครับโอเควันนี้นะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาช่วงเวลาแห่งการรอคอยทุกคนเข้ามาพร้อมๆกันเราจะได้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวมาดูซิดีวันนี้ดีเจต้องเขาจะเอาเพลงอะไรมาแต่แบบช่วงหลังๆอะต้องมันชอบมีคนหาว่าผมแม่งเป็นคนใจร้ายอะผมแบบใจร้ายแบบว่าไม่คิดถึงจิตใจคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยผมอะไรนะก็พี่จิ๊บดุดันพี่จิ๊บไม่ได้ดุดันพี่จิ๊บเขากล่าวหาว่าใจร้ายแต่จริงๆไม่ใจแต่ผมขี้เกียจอธิบายด้วยตัวเองไงเลยให้อิลสลิกจัดให้ดีกว่าดูนั่งคอทำยังไงกันดีเมื่อมันเป็นแบบนี้คิดไม่ออกสักวิธีเอาเป็นว่าฉันยอมโดนแต่น้าไม่เคยจะว่ายังไงก็ตามไม่เคยจะว่าไปนั้นถ้าผ่านก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมจะยอมรับมันไม่ได้พึ่งจะแล้วไม่ได้พึ่งจะร้ายก็คงมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วถ้ามันไม่จริงใจเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นรู้ว่าเป็นคนร้ายใจไม่จอมืดวะจอมืดปะโอ้โหแต่ผู้ชิงบอกผมจะร้ายเอางั้นก็ได้ผมยอมรับเจ็บพวกเธอเจ็บมาตั้งกี่รายก็จำไม่ได้ก็ต้องรับจะบอกว่าท้องเราตั้งแต่ปากสายไม่ยอมรับเขาบอกว่าต้องการสายเขาพูดที่ได้ในความอ้างจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใจร้ายใจชอบมาเล่นอยู่กับหัวใจฉันใครก็ใครไว้กว่าโอเคโอเคใครก็บอกว่าผมใจร้ายใจร้ายใจร้ายเฮ้อทำไงวะฮะไปทำอะไรพี่ก็มีแต่ให้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 ทุกอย่างให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างคนใจร้ายที่ไหนให้ใช่ให้ทุกอย่างแล้วต้องให้ง้อเหรอไม่ใช่เหรอโอเคโอเคไม่ไม่ไม่เราฮะมีคนถามเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงใจร้ายของ Ill Slick นะฮะเข้าไปเซิร์ชใน YouTube ได้เลยแจ๋วมากตอนนั้นเนี่ยเขาทำร่วมกับ 2P โอ้นานมากแล้วจำได้ว่าฟังเพลงนี้ตอนช่วงปีน้ำท่วมอ่ะ54อยู่ยังฟังตอนนั้นเลยฮะโอ้ยตอนนั้นมันใจดีมาตลอดใจดีมาตลอดเออจ่ายเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเข้าเนื้อหาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้9:15แล้วเดี๋ยวเราจะได้ตอบคำถามวันนี้มีคำถามทั้งหมดกี่คำถามครับ
ทำไมวะฮะเยอะเหรอ50 กว่าแล้วโอ้ยก็น้อยกว่าที่แล้ว60กว่าแต่ anyway ก่อนจะเข้านะก่อนจะเข้าไม่ตอนนี้เรามีคอร์สเปิดเต็มไปหมดเลยช่วยผู้หญิงให้เข้าใจแล้วก็คอร์สที่สามารถจะทำให้เสน่ห์คุณระเบิดมาคอร์สที่จะใช้คำพูดอย่างไรคุยกับคนรักหรือคนแบบคุณที่คุณอยากจะรักคอร์สเหล่านี้รายละเอียดให้ตามได้ที่นี่เลยนะ @coachjip นะฮะที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยคือการสื่อสารตรงกับผมผ่าน coachmap แอดมันได้ในนี้เลยแล้วมันไม่ใช่แค่ถามคอร์สอย่างเดียวนะในทุกๆวันเราจะมีกำลังใจส่งมาให้เป็นตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอเลยเราลงทุนกับ LINE แอดมากเพราะฉะนั้นช่วยมาตามหน่อยแล้วใช้หน่อยเพราะมันฟรีอยู่จะได้ข้อความได้เสียงได้เนื้อหาอะไรบางอย่างจาก CJ ทุกวันผ่าน LINE แอดนี้ฟรีนะฮะแอดโค้ชจิ๊บกดมาเลยแล้วแอดกันมาเลยนะครับอ่ะเย้คำถามแรกเลยไหมเริ่มเลยฮะครับผมสวัสดีค่ะโค้ชและทีมงานทุกท่านหนูมีคำถามที่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายค่ะที่ผ่านมาหนูเป็นคนค่อนข้างแรงพูดแรงจนดูเหมือนก้าวร้าวมารู้ตัวอีกทีว่าที่ผ่านมามันไม่ดีเลยกว่าจะรู้ตัวก็32แล้วค่ะวันหนึ่งหนูได้เจอแรงบันดาลใจเขาเป็นคนที่มองแล้วทำให้เราสดชื่นมีพลังบวกแบบสัมผัสได้ว่ามีอยู่จริงเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้กลับมาหาความรู้ด้วยคำในหัวว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นที่รักเลยได้เจอหลายทฤษฎีและหลายโค้ชหนูพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ซอฟลงคิดบวกเข้าคำถามข้อสงสัยแต่ถ้าหนูอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนเวอร์ชั่นใหม่แบบ 100% แต่หนูคิดว่าหนูทำกับคนบางคนในสังคมเดิมที่หนูอยู่ไม่ได้จริงๆเกลียดมันมากมันผิดไหมครับเขาก็เกลียดหนูแบบที่ไม่เคยได้พูดกันตรงๆและไม่มีเรื่องงานต่อกันหนูเลยปล่อยให้เลยตามเลยแต่หนูจะลาออกจากงานแล้วไปเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่จากคอร์สที่ลงของโค้ชมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะมีฮะมีแน่ๆฮะสำหรับหนูเนี่ยนะหรือหลายๆคนที่แบบรู้สึกมีอคติกับผู้ร่วมงานกับคนที่อยู่ในชีวิตเราไม่ใช่เป็นบางทีเป็นเพื่อนเนาะเป็นผู้ร่วมงานหรือบางทีแบบลามไปถึงคนรักก็ตามเนี่ยมันมีคอร์สล่าสุดที่เรากำลังเปิดชื่อระเบิดเสน่ห์ระเบิดเสน่ห์เนี่ยมันไม่ใช่เสน่ห์สำหรับความรักอย่างเดียวมันเป็นเสน่ห์ในการที่เซลส์ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครที่ทำให้เกิดแรงดึงดูดจะทำให้คนคนนึงเนี่ยอยู่ในสังคมเดิมและถ้าเรียนอย่างตั้งใจยูจะกระโดดขึ้นไปในสังคมที่ดีกว่าได้จิ๊บจะตอบข้อคำถามของน้องคนนี้ตรงนี้ดีกว่าเราเกลียดใครบางคนเรามีอคติกับใครบางคนมันเป็นเรื่องปกติเว้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องถามว่าทำไมเพราะเมื่อเรามีความคิดอย่างนี้เสน่ห์เราจะหายเสน่ห์เราจะหายลืมไปเหอะว่าคนอื่นจะมารักเราในขณะที่เราเกลียดอีกคนนึงนะเพราะการที่เราเกลียดอีกคนนึงถ้าคนอื่นเห็นเนี่ยเขาจะเห็นทันทีว่าเราเป็นคนเนกาทีฟอยู่จะต้องเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองใหม่เลยการที่เรามองใครแล้วเราไม่ชอบเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราไปมองข้อเสียเขาคนทุกคนแม่งมีข้อดีหมดแต่หาให้เจอคือฉลาดในการมองข้อดีของเขาแต่ก็อย่าโง่ให้เขามาทำร้ายเราคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันฉลาดในการมองข้อดีของเขาข้อดีคืออะไรรู้ป่ะเราจะหน้าเบิกบานเราจะรับแขกถูกไหมเราจะไม่มีแบบเหมือนบางทีอะสมมติมีคนสองคนคนนี้เราชอบเรายิ้มพอหันไปอีกคนหน้าเราบึ้งไอ้คนที่เราชอบเนี่ยเขาหันกลับมามองเราเขาบอกอุ้ยนี่ทำไมสองหน้าถูกไหมเออมันทำให้คนอื่นมองแล้วอุ้ยทำไมคนนี้มันเป็นสองหน้ามันเปลี่ยนฟิลได้ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นหนึ่งวิธีฝึกคือเราจะต้องหาข้อดีของคนคนนี้แล้วมองเขาผมจะสอนให้ลึกขึ้นนะแต่ลึกไปกว่านี้ต้องไปลงคอร์สชื่อระเบิดเสน่ห์ลึกลงไปหน่อยคือฟังผมไว้นะทุกคนที่มาเจออยู่ทุกวันเนี่ยอยู่คิดว่าชีวิตเขาง่ายนะเกิดว่าเขาผ่านอะไรมันเหนื่อยมากนะเว้ยกว่าจะมากวนตีนอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เดินมาอารมณ์ดีๆแล้วมากวนอยู่เลยนะเว้ยเขาผ่านอะไรหนักๆมาแล้วมาถึงยูอาจจะเป็นปลายเหตุแล้วยูมารับพลังงานตรงนี้ไปเองนะเพราะฉะนั้นยูถ้ายูอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเสน่ห์ที่แรงขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองไปอยู่ในอีกเลเวลนึงอย่ายอมให้ energy เหล่านั้นเข้ามาในตัวเราได้มันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถูกไหมแต่ตัวเราจะต้องวิธีที่เราจะต้องมองเขาในด้านดีเพื่ออะไรเพื่อทำให้หน้าเราสวย
ป็นคนพอสิทีฟกวนตีนมาเราไม่กวนตีนไปแล้วมึงมากวนอินอีกเราก็ไม่กวนต่อแล้วก็จะไปอย่างนี้เตรงเตรงไปอย่างนี้ทั้งวันใครเห็นใครเขาก็จะรักเพราะถูกไหมถูกเห็นป่าวป่ะใช่ใครกวนตีนอย่ากวนตีนกราบเราก็กวนแล้วก็ลั่นลาของเราไปรัดรัดเตรงเตรงเพราะเรามองแต่ด้านดีด้านดีแต่พอแม่มาขอยืมเงินก็ไม่ให้ไงถูกป่ะก็แค่นั้นเองเก็ตไหมเขียบป่ะเขียบป่ะโอเค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 ครับอะไรวะมาเต็มไม่ได้มาเต็มพูดพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงข้อแรกข้อแรกข้อแรกสวัสดีค่ะโค้ชทุกท่านและดีเจตอนนี้มีลุงเข้ามาจีบคุยกันทางไลน์ประมาณ7เดือนครับเพราะมีพี่แนะนำมาบอกว่านิสัยคล้ายๆกันและโสดแต่ยังไม่เชื่อและคิดว่าเดี๋ยวนะลุงมาจีบคุยกัน7เดือนถูกไหมคุยกันทางไลน์นะคะพี่แนะนำมาบอกว่าโสดนิสัยเห็นนิสัยคล้ายกันก็เลยแนะนำให้ลุงโสด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 แต่เราเนี่ยไม่เชื่อเราไม่เชื่อและคิดว่าลุงอาจจะมีภรรยาแล้วครับเพราะอายุก็ไม่น้อยไม่น่าจะโสดแต่ยังไม่เคยถามตรงๆผมยังไม่มีเลยภรรยานะต่อเคยลองส่งข้อความไปในวันหยุดจะตอบช้ามากกว่าปกติการตอบจะแตกต่างจากเดิมและนัดเจอกันเฉพาะวันธรรมดาเราไม่ค่อยสะดวกเจอเราถามว่าเจอกันวันหยุดไม่ได้หรอเราอยู่คนละจังหวัดกันค่ะซึ่งตอนหลังลุงบอกว่าวันหยุดก็ต้องอยู่กับแฟนเข้าใจนะอ้าวก็บอกโสดเราจึงถามว่าทำไมถึงเป็นเราลุงบอกว่าอยากได้อยากกอดลุงที่มีแฟนอยู่แล้วเขาจีบเพียงเพราะต้องการกอดกับผู้หญิงคนอื่นโดยไม่ได้ชอบได้ด้วยเหรอคะทั้งที่ก็น่าจะกอดกับแฟนได้ทุกวันอยู่แล้วหรือแค่ต้องการชั่วคราวถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีสถานบันเทิงให้เที่ยวมากมายอยู่แล้วทำไมต้องมาเสียเวลาทำอะไรแบบนี้ด้วยคะไม่เข้าใจตอนแรกก็คบกับลุงบอกโสดเอ้ยลุงโสดคุยไลน์มาเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อนบอกว่าลุงโสดเพื่อนบอกลุงโสดลุงน่าสนใจนะให้คุยดูโอเคพอคุยมาก็เริ่มสงสัยว่าลุงมีเมียหรือเปล่าเนี่ยสงสัยเฉยๆส่งข้อความไปวันหยุดก็ตอบช้าแล้วก็ส่งข้อความตอบแปลกๆแล้วจะนัดเจอก็ขอนัดเจอวันธรรมดาครับทีนี้เขาก็จะพยายามนัดเจอวันหยุดครับจนสุดท้ายลุงเลยบอกว่าวันหยุดจะไปนัดเจอได้ยังไงอยู่แฟนนี่บอกเอ้ามีแฟนแล้วทำไมแล้วเราล่ะอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อก็มาจีบเพราะว่าอยากกอดเขาก็เลยสงสัยว่าลุงอยากกอดเนี่ยคือทำไมไม่กอดแฟนที่บ้านนะทำไมถึงต้องมาจีบถามนี่คือคำถามจริงๆป่ะเนี่ยใช่ค่ะคำถามจริงๆค่ะก็กอดแฟนที่บ้านด้วยแล้วก็กอดเราด้วยไงเขาบอกว่าถ้าอยากได้ชั่วคราวต้องไปเที่ยวค่ะสถานบันเทิงก็อาจจะไปเที่ยวด้วยไงแล้วก็กอดเราด้วยไงไปเที่ยวด้วยกอดด้วยกอดแฟนด้วยเฮ้ยเหลือดีกว่าขาดเสมอเหลือกูตรงไหมเหลือดีกว่าขาดเสมอแล้วลุงก็ชัดเจนอ่ะเฮ้ยวันเสาร์อาทิตย์ก็กอดเมียไงแล้วนี่ก็ยอมให้ต่อหรือเปล่าจะยอมไหมยอมไหมยอมไหมถ้ายอมก็ยอมถ้ายอมก็คุยต่อถ้าไม่ยอมก็จบใครว่าอะไรนี่คือความนี่คือความประเสริฐของลุงนะเพราะมันไม่มีอะไรตรงไปกว่านี้อีกแล้วเออไม่ต้องเดาแล้วไม่ต้องเดาแล้วถ้าเกิดว่าบอกไม่มีแฟนก็นี่ไม่ได้บอกเพื่อนมึงบอกเออไม่มีอะไรตรงไปกว่านี้แล้วลูกเอ้ยลุงนี่เจ๋งถามว่าเป็นไปได้ไหมเอางี้ดีกว่าหนูเองก็เหอะหนูเคยกอดคนคนเดียวทั้งชาติเหรอถูกไหมถูก อันนี้ดูแบบว่าเป็นคำตอบที่แบบเออเนาะเอ้าจริงไหมจริงมันคือกอดเรื่องหนึ่งนะเอางี้สำหรับคนในวัยลุงเนี่ยกอดไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะยังอื่นอาจจะเกี่ยวกอดไม่เป็นไรกอดได้กอดไหว okay. แต่ยังอื่นอาจจะมีลิมิต อะไรอ๋อเนี่ยเอาใช้บูทูดูว่าหาต้นมาคือต้นต่อของเสียงเสียงอะไรนี่ก็หลอนจังเลยอ่ะเสียงอะไรมันหลอนหูตลอดเลยเอออยู่เนี่ยแล้วไม่ใช่อะไรวันนี้เราได้โซฟาใหม่มาเรายังไม่เรายังไม่ทำการแบบไหว้โซฟาเลยไงโซฟาเนี่ยเห็นไหมโซฟาข้างหลังเนี่ยทำการไหว้โซฟาโซฟาเดี๋ยวเราต้องทำการไหว้โซฟานิดนึงนะฮะโอเคคำถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะที่หนูคบกับแฟนต่างชาติค่ะก่อนคบต่างชาติเหรอครับผมต่างชาติครับก่อนคบกันเขารู้ว่ามีแฟนที่ไทยแต่ก็ยังไม่ได้เลิกเพราะหนูเป็น
โรคซึมเศร้าถ้ากลับไปไทยจะเลิกเมื่อต้นปีหนูต้องห่างกับแฟนต่างชาติค่ะเดี๋ยวหนูนี่อยู่เมืองไทยป่ะหนูตอนนี้ยังไม่ได้บอกครับแต่บอกว่าจะต้องกลับมาก็แปลว่าไม่อยู่สิวะอยู่กับแฟนต่างชาติก่อนพบกันรู้อยู่แล้วว่าแฟนอ๋อใช่เขาอยู่เมืองนอกด้วยกันอยู่นอกโอเคทำไมต่อถ้าหนูต้องกลับมาเมืองไทยจะได้เจอกันอีกทั้งทีอีกทีสิ้นปีเราคุยกันทุกวันแต่ช่วงหลังๆเขาคุยกับเราน้อยลงหนูจึงชอบเปรียบเทียบเขากับแฟนคนไทยเขาบอกว่ารู้สึกผิดที่เลิกกับแฟนเก่าเขาบอกเลิกกับหนูกระทันหันเมื่อเดือนมิถุนาเขาบอกว่าเขารักเราน้อยลงเหนื่อยกับระยะทางและให้เรากลับไปคบกับแฟนเก่าเถอะเขาเย็นชาใจแข็งกับหนูมากไลน์ไป 3-4 วันค่อยตอบมาเราจึงไม่ได้ติดต่อกันเกือบ2เดือนแล้วค่ะหนูควรทำยังไงดีคะอยากแก้ไขอีกอย่างเขาจะมาทำธุระที่ญี่ปุ่นเดือนตุลาหนูควรพูดยังไงให้เขายอมมาเจอหนูมันอยู่ประเทศอะไรกันแน่เนี่ยถ้าหนูจะไปหาเขาที่หนูยิวอยู่ญี่ปุ่นแต่แฟนอยู่อีกประเทศถูกไหมแล้วเขาจะกลับมาจริงเขาจะกลับจากญี่ปุ่นมาไทยต่างประเทศจะไปญี่ปุ่นไปทำธุระที่ญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวสรุปให้เหมือนจะไปเจออ่านไปก่อนแล้วก็ควรจะพูดยังไงให้เขายอมมาเจอดีคะถ้าหนูจะไปหาเขาที่ญี่ปุ่นครับ21 day ช่วยได้ไหมคะในรูปแบบนี้อืมสรุปคือยังไงฮะผู้หญิงมีแฟนคนไทยอยู่แล้วมีแฟนเป็นคนไทยแล้วก็คบกับแฟนต่างชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแฟนคนไทยอยู่แล้วเหรอมีแฟนคนไทยครับแล้วต่างชาติเองก็เคยมีแฟนอยู่แล้วแล้วเลิกแล้วก็มาคบกับน้องคนนี้ซึ่งน้องคนนี้ยังมีคนไทยอยู่ปะเขากำลังจะกลับมาเพื่อที่จะบอกเลิกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกับแฟนต่างชาติมาสักพักนึงแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบว่าช่วงหลังเนี่ยแฟนต่างชาติเนี่ยคุยกับเขาน้อยลงเปรียบเทียบกับเขากับแฟนคนไทยก็คือหนูน้อยใจก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกันแล้วบอกว่าเขารู้สึกผิดที่เลิกกับแฟนเก่าก็คือชาวต่างชาติผิดที่เลิกกับแฟนเก่าเขาเลยบอกให้หนูเขาเลยบอกเลิกหนูกระทันหันในเดือนมิถุนาเขาบอกว่าเขารักเราน้อยลงเหนื่อยในเรื่องของระยะทางและให้เรากลับไปคบกับแฟนเก่าและเขาก็เย็นชาและใจแข็งมากขึ้นไลน์ไป3วันตอบทีนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ติดต่อกันมาเกือบ2เดือนแล้วควรทำยังไงดีเขาต้องการอะไรถ้าเขาต้องการจะคบต่อใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะครับคือเขาอะเขาบอกว่าเขาเป็นซึมเศร้าเขาเป็นซึมเศร้าเพราะเขาไปอยู่เมืองนอกใช่ป่ะคะเขาก็เลยไปมีแฟนที่อยู่ที่เป็นที่อยู่เมืองนอกด้วยกันแต่เขาก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปเมืองไทยเขาก็จะไปเลิกกับแฟนคนไทยแต่ทีเนี้ยไอ้ที่ความน้อยใจว่าแฟนฝรั่งเนี่ยบางทีก็เหมือนคุยน้อยลงหรืออะไรก็ตามเขาพอไปเปรียบเทียบแล้วดันไปพูดเขาพูดเขาพูดเองว่าเข้าใจแล้ว21วันใช้ไม่ได้เนี่ยค่ะไปพูดว่าเสียรู้สึกผิดไม่เปรียบเทียบเสร็จแล้วบอกว่ารู้สึกผิดที่ฉันไปเลิกกับแฟนคนไทยมาคบเธอโอ้โหเขาใช้คำว่าเนี่ยเพราะเขาบอกว่าหนูน้อยใจหนูจึงเนี่ยบอกเขาว่ารู้สึกผิดที่เลิกกับแฟนเก่าเขาก็เลยบอกว่าให้กลับไปคบแฟนเก่าแกกลับไปคบแฟนเก่าแค่เถอะแกจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดทำนองนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เจอกันค่ะเขาจะพูดยังไงดีหรือเขาจะใช้21 day ได้ไหมห้ามใช้21 day เด็ดขาดนะฮะสำหรับเคสนี้ถ้าน้องคนนี้ฟังอยู่นะหยุดไม่ต้องลงแหม่มดูชื่อไว้ถ้าโอนตังมาโอนเงินกลับไม่เอาเงินเขาห้ามเคสนี้ไม่ได้ใช้21 day ไม่ได้เด็ดขาดถ้าใช้แล้วพังแน่ๆแล้วไม่ต้องใช้อะไรฟังเดี๋ยวตอนไปเจอจัดชุดใหญ่เขาหน่อยเข้าใจไหมเอาความซึมเศร้าของตัวเองไว้หน้าห้องนอนแล้วก็เอาความเบิกบานเนี่ยไว้บนเตียงแล้วก็จัดซะอยู่และสเปนไทม์ด้วยกันเหมือนที่ไม่เคยทำมาก่อนหวานพูดแล้วก็ไม่ต้องยกเรื่องเก่ามาถ้าเขายังน้อยอกน้อยใจในเรื่องนั้นแล้วเขายกขึ้นมาก็ขอโทษเขาให้ตรงประเด็นวันนั้นที่พูดไปอ่ะมันเกิดจากโรคของไอเองตอนนั้นไอไม่ใช่ตัวไอไม่ใช่ไอชื่ออะไรก็ได้อ่ะวันนั้นไม่ใช่ตัวชนะวันนั้นอีเล็กมันสิงอีเล็กสิงเสร็จแล้วมันก็เลยพูดคำนั้นออกไปไม่ใช่ฉัน sorry I'm so sorry baby I love you you know that you the only one I love you แล้วก็พังเพ้อไปแบบนางทาสทีนี้เขาบอกว่า ถ้าเขาจะไปหาที่ญี่ปุ่นนะครับทำยังไงให้เขายอมมาเจอก็นัดก่อนดีก็นัดกันก่อนดีใช่ไหม
หรือช่วงนี้ถ้าเกิดยังเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้อยู่ด้วยกันมั้ยเนี่ยสรุปไม่อยู่ครับก็คือเขาไม่แล้วสื่อสารกันยังไงเนี่ยคือไม่ได้ติดต่อกันมาแล้วเกือบจะ2เดือนแล้วครับหนูทำยังไงดีติดต่อให้ได้ก่อนไปเจองั้นเขาไม่มาแน่ถูกไหมแล้วตอนนี้หายไปเราก็ควรจะสื่อสารกันต่อให้ได้นะเข้าใจป่ะต้องเชื่อมการสื่อสารต้องเชื่อมการสื่อสารก่อนสเต็ปแรกเอาการสื่อสารกลับมาให้ได้ก่อนเอาการสื่อสารนี่อยู่หายไป2เดือนแล้วจะไปเริ่ม21วันดูดิคิดแย่งวะหายไป2เดือนแล้วก็ผู้ชายกำลังจะไปญี่ปุ่นเขาก็เลยจะบินไปหาที่ญี่ปุ่นแต่กลัวผู้ชายจะไม่เจอครับแล้วไปรู้ได้ไงเขาไปญี่ปุ่นเหรอแล้วแสดงว่าก็ต้องตามส่องหรืออะไรสักอย่างกันได้ป่ะใช่เพราะฉะนั้นนะพยายามสื่อสารให้ได้ก่อนครับงั้นไปวุฒแน่มันไปวุฒินะครับค่ะคำถามต่อไปสวัสดีค่ะโค้ชทุกท่านมีเรื่องอยากจะปรึกษาแต่เดี๋ยวไม่แน่นะนิดนึงค่ะคาใจจริงๆผู้ชายคนนี้น้อยใจนะน่าจะน้อยใช่มั้ยน้อยใจนะมันโหมดแบบโหมดต่ำต้อยโหมดน้อยใจเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะไรเงี้ยแล้วโดนแบบว่าใช่ถ้าสมมตินะอันนี้ไม่รู้นะเว้ยเป็นออปชั่นนึงผู้ชายน้อยใจถ้าไปโผล่อาจจะเจอกันได้นะถ้าไปโผล่มันโผล่ดับยุเคยดูหนังแบบฝรั่งสมัยก่อนอะเจอกันไอ้สี่แยกอะไรนะแม่มที่เราข้ามถนนใหญ่ๆอะที่ไหนครับชิบุย่าชิบุย่าใหญ่ใหญ่คนตกนะแล้วเจอดิเดินอยู่จะไม่เจอเซอร์ไพรส์กว่าใช่ไหมอะไรนะจะไม่เจอเซอร์ไพรส์เขาว่าเขาเดินมาไกลด้วยอันนั้นไม่รู้แต่ว่าถ้าผู้ชายน้อยใจแล้วโผล่แล้วดันไปเจอมีความเป็นไปได้ที่เขาจะคุยด้วยเข้าใจไหมกลัวจะอ้างเซอร์ไพรส์เนี่ยเจอเซอร์ไพรส์กว่าโอเคงั้นคำถามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะโค้ชทุกท่านมีเรื่องอยากจะปรึกษาช่วงเวลาที่คบกับแฟนต่างคนต่างดูแลเอาใจใส่กันดีมีบ้างที่เขาไม่ค่อยสนใจเราบางทีเราก็มีทัศนคติไม่ตรงกันบ้างเวลามีปัญหาแต่ช่วงหลังๆพอช่วงที่คบกันได้1ปีเขาแอบมีคนคุยเพราะมันเป็นช่วงที่เขาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเรางี่เง่าโอ้ที่ว่าเขาไม่ค่อยตอบไลน์เลยทำให้เขาเบื่อเพราะเขาคิดว่าเราจะเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดพอเราจับได้ประมาณช่วงก่อนวาเลนไทน์ตัวเขาเองก็เลือกที่จะเลือกคุยกับผู้หญิงคนนั้นแต่เขาไม่ได้รักเราเหมือนเดิมพอดีกันกับเวลาที่เพื่อนเขาชวนไปเที่ยวร้านเหล้าที่เขาเคยเจอผู้หญิงเราจะระแวงไม่เชื่อใจชอบขุดคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมาเขาเลยพูดว่าไหนว่าให้โอกาสแล้วจะเอาเรื่องเก่าขึ้นมาพูดอีกทำไมเราขอโทษเขาและไม่พูดเรื่องเก่าอีกพอช่วงมีนาที่เขาต้องกลับไปทำงานที่บ้านเราจะไปหาเขาบ่อยมากกว่ากลับบ้านตัวเองแรกๆเขาก็ไม่พูดอะไรเพราะเขาเองก็อยากให้เราไปหาแต่พอหลังๆเขาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มบ่นเบื่อเริ่มบอกอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็ค่อยถามไถ่ว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าประมาณว่าให้เราให้ความเขาบอกเราให้ความรู้สึกเขามากกว่าเขาให้ได้น้อยเขาไม่โอเคที่เป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวไอ้นี่เคยถามแล้วป่าววะคุ้นๆไหมคะเราก็ค่อยๆพูดเดี๋ยวนะคะเราก็ค่อยๆพูดไม่ให้เขาเปรียบเทียบแต่ในระหว่างนั้นเราก็มีทะเลาะกันบ้างเพราะความคิดไม่ตรงกันความระแวงจากเราบางเวลาที่เขาไปเที่ยวร้านเหล้าที่เคยเจอคนนั้นก่อนจะโดนบอกเลิกไป2อาทิตย์เขานิ่งใส่เราพอเจอหน้ากันเขาก็นิ่งใส่ดูเหมือนไม่อยากจะให้ไปหาและเวลาเราอยู่กับเขาหน้าเราก็จะน้อยๆเราเองก็เริ่มคิดมากทำตัวนิ่งพอเรานิ่งเขาดีเขากลับดีขึ้นเริ่มเบื่อจนเขามองว่าเรานิ่งทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเพราะปกติเราไปไหนเราจะบอกเขาตลอดแต่ในเวลานั้นเราเลือกที่จะนิ่งไม่พิมพ์บอกเพราะเห็นเขาเบื่อเราเลยไม่อยากเอาความงี่เง่าไปใส่เขาหลังจากนั้น1อาทิตย์เขาก็บอกเลิกเราครับเพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขแล้วไม่อยากฝืนทำในสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกรักเราแล้วเคยทักไปขอโอกาสนะคะแต่เขาบอกว่าเราไม่ได้ผิดอะไรมันผิดที่ตัวเขาเองที่เลือกทำตามความรู้สึกตัวเองครับพอเจอเหตุการณ์นี้ก็เลยฟังซีเจใน YouTube ครับตัดสินใจไปลง21 Day ครับตั้งแต่23เดือน7ครับพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆหันมารักตัวเองดูแลตัวเองและส่งกู๊ดบายเลเทอร์ไปครบ1เดือนเป็นยังไงฮะพอได้ฟัง21 Day ทำให้รู้เลยว่าเราไม่เคยได้รักตัวเองเลยมีแต่รักเขามากเหมือนอย่างที่เขาเคยขอให้เรารักตัวเองให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวบ้างแถมเราเองยังเป็นคนเลื่อยเปื่อยที่ไม่คิดจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยและเราเป็นคนที่ใส่ใจแต่เขาติดแต่เขามากจนทำให้เขาอึดอัดและมองว่าเราใส่ใจเขาจน
ข้ามหัวคนในครอบครัวตัวเองไปไม่แปลกใจเลยที่ทำให้ผู้ชายหมดรักกรณีแบบนี้ทำอะไรที่จะให้มันดีขึ้นได้บ้างไหมหรือเปล่าคะอยากรู้จังเลยว่าคนที่หมดรักหมดความรู้สึกกับเราไปแล้วเขายังจะกลับมาหาเราได้อีกไหมคะโค้ชครับยังอยากได้คนเดิมกลับมาในยามที่เราพัฒนาอารมณ์และตัวตนของเราเองแล้วครับผมเป็นไปได้สิฮะเป็นไปได้เสมอการที่จะทำให้คือฟังนะความรักนี่แม่งเป็นฟิลลิ่งนะมันสามารถมาแล้วมันก็ไปได้แล้วมันสามารถไปเสร็จแม่งก็มาอีกได้เหมือนกันเว้ยมันมาไปเสมออ่ะผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่น่าจะมีประสบการณ์มาไปเหมือนกันพวกที่ใช้ทุกวันที่วันเดย์เนี่ยไอ้คอร์สเนี่ยมันมหัศจรรย์มากนะบางทีพยายามจะเคลียร์ตัวเองเพื่อให้คนรักเก่ามาคนรักก่อนเก่าเนี่ยมันดันกลับมาถูกไหมซึ่งเคสเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเต็มไปหมดเลยสำหรับคนที่ลงคอร์ส21 Day ซึ่งเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักมันสามารถสร้างได้เว้ยมันคือการสร้างมันไม่ได้แบบฟังนะผมเมื่อก่อนผมเองก็เคยไปตกความเชื่อตกหลุมความเชื่อที่แบบคนเราเกิดมาคู่กันเป็นบุพเพสันนิวาสผมไม่เชื่อถ้าเราศึกษาจิตวิทยาหรือความต้องการของมนุษย์จริงๆเราทำให้ใครรักเราก็ได้เราทำให้ใครรักเราก็ได้แต่มันต้องฝืนอารมณ์ตัวเองต้องผ่านความอดทนต้องผ่านการเรียนรู้และต้องผ่านการรู้และเข้าใจตัวเองถามว่าทำไมเพราะระหว่างทำไปทำมาแม่งรักเราแต่เรารู้สึกกูไม่รักมึงแล้วก็ได้เหมือนกันถูกไหมมันมีนะเว้ยเพราะเราพัฒนาแล้วมันอยู่จุดเดิมอ่ะถูกไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ดิพัฒนาตัวเองอย่าหยุดนี่ผมกับทีมงานเนี่ยปีหน้าวางแผนกันแล้วจะเปิดคอร์สพัฒนาตัวเองจริงๆและใช่หลายๆคนบอกว่าพัฒนาตัวเองมันเป็นยังไงผมจะ break it down มาเลยในแต่ละวันคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อทำให้ตัวเองแม่งเจ๋งขึ้น100เท่าอ่ะถูกไหมเพราะเราหลงลืมตัวเองกันหมดเลยการคบหากันในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันผิดสมการอ่ะคือพอเราเหงาเราก็อยากจะมีใครแต่เราลืมไปว่าตัวเองอ่ะพร้อมจะมีใครหรือยังคำว่าพร้อมสำคัญมากสเต็ปแรกไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นวัยรุ่นหรือเพิ่งเริ่มทำงานเอาตัวเองให้รอดก่อนหาตังค์ให้ได้ยังพอหาตังค์ให้ได้ใช้ชีวิตที่มันเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็ไหลกันมาเต็มไปหมดเชื่อแดดดี้สิแดดดี้ผ่านมาแล้วเยอะแดดดี้เพิ่งมาเข้าใจตอนอายุ46พวกเราไม่จำเป็นเพราะที่ไปผ่านมาที่เพื่ออยากจะมาแชร์อยู่ฟังอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดหาตังค์อย่าหยุดสควอทก้นต้องเด้งท้องต้องแบนอยู่และใครที่อ้วนอยู่อย่าคิดว่าหน้าสวยแต่ตัวอ้วนให้หยุดน้ำตาลตั้งแต่วันนี้นี่หยุดน้ำตาลมา2อาทิตย์ลงไป3โลเพราะฉะนั้นถ้าอยู่หยุดน้ำตาลอยู่จะลงเหมือนกันอย่าเสพน้ำตาลอีกต่อไปกูอยากจะระบายอะไรโอเคครับเข้าใจยังเข้าใจครับมันเข้าใจมันอึดอัดอ่ะผู้หญิงมาบอกว่าหนูอ้วนไปนิดนึงอ้วนระยะสุดท้ายแต่หนูยังสวยอ้วนระยะสุดท้ายแต่หนูยังสวยมันไม่ใช่ตัดน้ำตาลด่วนตัดเอางี้วันนี้ข้อคิด2ข้อ1ตัดน้ำตาล2หาตังค์แล้วเดี๋ยวความรักมันจะมาเข้าใจมั้ยโอ้โหเป็นเคลียร์ป่ะหาเงินให้ได้หาเงินให้ได้ก่อนโอ๊ยอย่างงี้อันนี้เอางี้เนี่ยโอ้ยเขาไม่เคยดูแลหนูเลยเขายังงูหนูรักเขาใจจะขาดแม่งหาเงินได้เดือนละ 25,000 จะไปเอามันมาทำไมเราดีไม่ดีถ้าพัฒนาตัวเองเราหาได้มากกว่านั้นน่ะคัมออนเป็นผู้หญิงในยุคนี้แม่งต้องเก่งเว้ยไม่ใช่เอะอะอยากมีแฟนเอาตัวให้รอดก่อนมีคนที่ถามว่าแล้วมีแต่กระดูกจะกอดป้าถามจริงอะไรนะมีแต่กระดูกจะกอดหรือเปล่าหมายถึงอะไรวะหมายถึงให้ลดความอ้วนเนี่ยเหลือแต่กระดูกอะจะกอดหรือเปล่าอยู่ก็อย่ามาสีถนนชัยหน่อยถ้าผอมเกินไปมีแต่กระดูกนะก็กินน้ำตาลโอเคนั่นแหละสอนให้สมดุลใช่ถูกป่ะอยู่ฟังนะเว้ยคนแม่งเดินกันเต็มสังคมไปหมดอยากมีความรักแต่ทุกคนก็ต้องการหาคนคุณภาพสร้างคุณภาพจากตัวเราก่อนลูกเอ้ยนะขอเสียงธรรมะทิ้งเจริญพรต่อครับมีคนบอกว่าวันนี้กินชาไข่มุกไป2แก้วโอ้ยโอ้ยลูกคนบอกว่ากำลังเราต้องตัดน้ำตาลเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเทียมอะไรก็ได้มันจะผอมเข้าใจมั้ยอ่ะต่อกำลังจะนั่งกินกระท้อนเชื่อมอยู่เลยวันทีกำลังเข้าปากปล่อยช้อนกระท้อนเชื่อมเดี๋ยวดิต่อครับ
สวัสดีค่ะ CJ และทีมโค้ชทุกท่านอยากทราบว่าผู้ชายที่มีลูกและภรรยาแล้วแต่อยากมีไปมีอีกไปมีคนอื่นเขาสามารถตัดขาดจากภรรยาเก่าของเขาได้จริงๆหรอหรือแค่อยากมีไว้ขั้นเวลาเฉยๆตอนภรรยาเขาเป็นอีผีบ้าแล้วถ้าอยากเอาชนะในเกมนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะถามไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่คิดจะคบกับคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนขอบคุณค่ะคนที่เคยคิดจะคบกับคนที่เคยมีครอบครัวก่อนแปลว่าอะไรวะหมายถึงว่าเขาเคยคิดจะคบกับผู้ชายที่มีครอบครัวมาก่อนเขาเป็นคำถามจากเขาแล้วผู้ชายที่มีลูกมีครอบครัวแล้วอะค่ะแล้วไปมีคนอื่นนะเขาสามารถตัดขาดภรรยาเก่าได้จริงๆหรือว่าแค่แบบเอามาเป็นแค่ของขั้นเวลาแบบมันสามารถตัดได้ถ้าภรรยาเก่าไม่พัฒนาตัวเองสามารถตัดได้สามารถตัดได้แต่ถ้าภรรยาเก่ามาเป็นลูกศิษย์ผมอยากเพราะว่าผู้หญิงที่อยู่ในการเรียนรู้กับ CJ จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเด็ดขาดอยู่ห้ามยอมที่จะไม่สวยไม่เอาถูกไหมอยู่ห้ามยอมที่จะมีสกิลในมนุษยสัมพันธ์คอร์สระเบิดเสน่ห์ตอนนี้สอนแม้กระทั่งวิธีนั่งคุยกับชาวบ้านคุยยังไงให้มีเสน่ห์ถ้าลงเรียนนะเว้ยไม่มีทางรอดโสดอ่ะเข้าใจไหมไม่โสดแน่ๆไม่โสดแน่ๆแม่งนี่ขนาดโค้ชเองบางทีเนี่ยนักเรียนมาเจอที่ยังแบบแต่เป็นนักเรียนไม่ได้ไงไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะพลังเสน่ห์มันรุนแรงขนาดนั้นน่ะถูกไหมครับคำถามต่อไปค่ะจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่สวัสดีค่ะ CJCMCN ทุกท่านขอถามค่ะคบผู้ชายมา5เดือนครับเขาอายุ39เรา42แรกเลยเขาก็ดีชอบทำกับข้าวให้เรากินเดี๋ยวนะเขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคบกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ32เขาใช้ชื่อว่าคุณแม่ใช่ใช่ใช่โอเคเขาคบกับผู้ชาย32ปี5เดือนครับผู้ชาย39เรา42ก็ใกล้กันแรกเริ่มเนี่ยเขาดีมากเลยค่ะชอบทำกับข้าวให้เรากินทุกอย่างดีครับแต่ไม่ค่อยจะหวานเท่าไหร่ครับไม่เอาใจใส่เราครับเขาบอกว่าขอมีเวลาส่วนตัวเขาจะถามหาเราใส่ใจเราเฉพาะเวลาที่เขามีปัญหาเรื่องเงินแต่เรื่องเราไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่อยากถามว่าเราจะไปต่อหรือจะเลิกดีเรารักเขานะคะตอนนี้สับสนมากคำถามข้อ1เขาเลิกกับแฟนมา8ปีเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวไม่คิดจะรักใครจริงไหมคะข้อ2เราควรทำอย่างไรกับคนที่มีโรคส่วนตัวสูงจะเอาชนะใจเขาได้ยังไงข้อ3ถามเราจะเลิกควรถามถ้าเราจะเลิกควรถามเขาเรื่องสถานะหรือเดินออกมาเงียบๆเลยดีจบค่ะคำถามเอาคำถามแรกก่อนเขาเลิกกับแฟนมา8ปีเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวไม่คิดจะรักใครจริงไหมคะมันเป็นคำตอบคือแบบเขาอยู่คนเดียวมาเราคงจะไปถามเขาเลยนะว่าหลังจากเลิกกับแฟนแล้วตอนเป็นยังไงบ้างมาถึงอย่างอ๋อผมอยู่คนเดียวมา8ปีฮะแล้วก็เนื่องจากใจผมบอบช้ำมากแล้วก็มันคงจะยากที่จะเปิดประตูรับความรักอีกครั้งมันก็ถึงทนมา8ปีนะครับมันก็มีอยู่2กรณีเท่านั้นแหละฮะคือ1ไม่มีใครเอากับ2มันไม่ทำงานอีกแล้ว มันแบบแมวเตือนมึงเตือนมันไม่เตือนฮะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกฮะ8ปีบ้าหรือเปล่าถูกไหมแต่มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขามีปัญหาแบบไม่มีใครคบนานได้จิ๊บมองอย่างนั้นนะถามว่าวันนี้ควรจะเลิกกับเขาหรือรักแต่มันรักเขาไปแล้วพอรักเขาไปแล้วยูก็พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดรักไปเนี่ยอันนี้เป็นตอนถามคำหนึ่งคบมา5เดือนครับ8ปีไม่เคยมีใครมาก่อนเลยตังพูดแต่เรื่องตังอย่างเดียวไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวเลยแถมเป็นคนที่เก็บตัวหรือมีโรคส่วนตัวสูงแล้วไปรักแม่งได้ยังไงเขาทำกับข้าวให้กินนะใช่ใครทำผู้หญิงทำหรือผู้ชายทำอยู่ผู้ชายโอ้ยผู้ชายทำกับข้าวให้กินน่ะแค่นี้ก็รักกันแล้วเอาจริงเหรอวะฮะเขาดีอะเขาทำกับเขาทำกับข้าวไงเขาหั่นผักนะเขาหั่นผักอยู่ผมนี่แบบนี่อะจริงเหรอเขาถามเจ้าตัวมาค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมใช่ดิเอางี้ดีกว่าผมแบบขอความกรุณาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผมชื่นชมสุภาพสตรีทั้งในสังคมที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะคุณแกร่งมาก
คุณเลี้ยงลูกออกมาในขณะที่คุณไม่มีใครคุณหาเงินคุณดูแลลูกคุณแกร่งอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยไอ้การที่คุณจะไปรักใครเนี่ยนะขอร้องแหละดูเยอะๆดูจะไปเอาคุณส่วนมาทำงานด้วยต้องเช็คประวัติเช็คอะไรนี่เป็นคนโลกส่วนตัวไม่ทำอะไรมันทำกับข้าวกินอยู่ไปหลงรักไอ้คนทำร้านข้าวแกงก็ได้ดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยถูกไหมจะรักใครทั้งทีอ่ะดูให้มันเยอะๆชอบก็ไม่รู้น่ารักอ่ะอร่อยด้วยกูไม่รู้จะไปยังไงละไม่รู้จะยังไงละก็คือก็โค้งไปแล้วกันโค้งไปแล้วกันเลยตามสบายหาคุณชายเดาข้าไม่ได้ก็โทษแป้งไปแล้วกันเข้าใจไหมเออไม่ได้บอกไปเลิกหรืออะไรบอกให้เรียนรู้ให้มากกว่านี้เข้าใจฮะเขาคงทำกับข้าวอร่อยแต่ส่วนอื่นก็ควรจะเช็คด้วยเนาะเออใช่ไหมดูแลปกป้องคุ้มครองเข้าใจเราให้กำลังใจเราเป็นที่ซัพพอร์ตเป็นผู้นำหรือเปล่าให้ออปชันในการใช้ชีวิตตราบใดที่ฟังนะสาวๆทุกคนผู้ชายที่ถูกต้องสำหรับคุณคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกเก่งขึ้นคุณรู้สึกเก่งขึ้นนะเพราะผู้ชายคนนี้จะกระตุ้นคุณจะโมดิเวตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้ดีเต็มศักยภาพขึ้นนั่นคือคนที่ถูกต้องกับเราถูกไหมไม่ใช่ที่ราคาเดือนนี้ช็อต 5,000 แต่เดี๋ยวผมผัดกะเพราให้ไหมอะไรเงี้ย2กล่องคนละขอ2กล่องเข้าใจป่ะเออนะมันแบบบางทีแบบจะตกหลุมรักกันง่ายไปนิดนึงอ่ะเออคือทำอย่าทำอะไรทำไปเลยแต่คนที่ตกหลุมรักกันง่ายจะเกิดปัญหาเสมอแล้วคนที่เกิดปัญหาเสมอก็จะเป็นลูกค้าผมตลอดเวลาผมโอเคนะแต่ผมไม่อยากให้คุณเป็นอย่างนั้นพอเก็ตป่ะเออโอเคต่อฮะสวัสดีค่ะแดดดี้ตอนนี้รู้สึกท้อมากเลยค่ะครับพยายามทำทุกอย่างในแบบ MB สามีก็กลับมาคุยดีด้วยครับครับมีความอยากชนตลอดแต่ดูแล้วเขาก็คงไม่กลับมารักเราได้อีกแล้วทำไมตอนนี้เราสองคนตัดสินใจขายบ้านเพื่อที่จะแยกย้ายกันอยู่จริงๆสักทีแล้วเราใช้ MB มาประมาณ2เดือนครึ่งครับครับรบกวนแดดดี้ช่วยแนะนำการใช้ชีวิตคนเดียวให้มีความสุขทีค่ะเราอยู่ต่างประเทศไกลพ่อแม่พี่น้องเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยค่ะครับเรากับสามีหย่ากันเพราะเขาหมดรักเราและเรื่องผู้หญิงค่ะแต่งมา10ปีมีลูก1คนตอนนี้รู้สึกท้อและเคว้งมากเขาคือแฟนคนแรกแล้วก็แต่งงานเลยค่ะปลอทุกวันนี้เราต้องฟังทั้งMB Online Advance และ21 Day ทุกวันเลยค่ะช่วยให้เราทำใจได้บ้างขอกำลังใจหน่อยครับว่าจะทำไงดีมันจริงๆมันก็น่าสงสัยเนาะครับว่าถ้าฟังขนาดนั้นน่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรจิ๊บรู้สึกไงใช่จิ๊บรู้สึกอย่างนั้นว่าจริงๆทุกอย่างแก้ไขได้แน่นอนที่สุดเขายังชอบชนเราอยู่ครับเขายังชอบชนเราอยู่น่าจะชอบชนแต่คุยกันไม่รู้เรื่องจำไว้นะเว้ยปัญหาของคนส่วนใหญ่นะอย่างที่จิ๊บเคยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ชอบงานเราออกงานเว้ยเราไม่ชอบบ้านเราเปลี่ยนบ้านแต่ถ้าเราไม่ชอบความรักที่เรามีอยู่แล้วเราคิดว่าจะเลิกแล้วจะไปมีความรักใหม่ในอนาคตเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนประเด็นนี้สำคัญเพราะเขาคือรักแรกของยูหาให้เจอว่าจุดไหนของยูนะไม่ใช่ของเขานะเอาของยูที่มันไม่เวิร์กแก้ด่วนเพราะถ้าวันนี้จะต้องอยู่คนเดียวแต่เดี๋ยวคนเดียวคงไม่นานเดี๋ยวมันจะมีใครเข้ามาอย่ายอมให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเด็ดขาดยูอาจจะผ่านเรื่องชนนะแต่เรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันผมเพิ่งทำคลิปล่าสุดออกไปชื่อรักยังไงมันพูดถึงความสำคัญในการมีบทสนทนาต่อกันและกันคำถามคือคุยพอหรือยังคุยอย่างไรพูดอะไรบ้างถูกไหมถูกไหมมันมีหนึ่งบทเรียนที่อยู่ในคลาส TKP คือทอล์กกับผู้ซึ่งบทเรียนเหล่านี้มันสามารถเอาไปใช้ได้เสมอใครอยากเรียนเยอะๆเกี่ยวกับการพูดไปเรียนคอร์สทอล์กกับผู้แต่มันมีอยู่ประโยคนึงในคอร์สที่บอกว่าอันนี้พูดเฉยๆนะแต่สำหรับสุภาพสตรีนี้อาจจะไม่ต้องใช้แล้วเพราะชีชนดีประมาณว่าแบบฉันรู้สึกแบบไม่ไหวเลยเวลาที่คุณจุดๆๆฉันรู้สึกไม่ไหวเลยเวลาที่คุณจุดๆๆไปเติมจุดๆๆกันเองประโยคนี้คือประโยคแบบสังหารเขาเลยอ่ะ
ถ้าพูดแบบนี้ปึ้งซ้ำๆย้ำๆผู้ชายรู้ตัวนะเขาจะทำในไอ้จุดๆๆของยูเรื่อยๆเพราะเขาชอบให้ยูเห็นคราวนี้เวลาเขาชอบให้ยูเห็นเนี่ยแปลว่าเขารู้สึกชอบที่จะอยู่กับยูกรณีของคุณเนี่ยแปลว่าเขาไม่ชอบที่จะอยู่กับยูเพราะอะไรต้องถามตัวเองเพราะอะไรต้องถามตัวเองย้อนกลับไปเมื่อคำถาม 2-3 คำถามที่ผ่านมาการที่อยู่กับเราหรือแล้วบางทีอันนี้อาจจะไม่ใช่เคสนี้แต่เป็นเคสอื่นคือเราตามใจเยอะตามใจดูแลตามใจดูแลเอาใจใส่แต่ภาพที่ผู้ชายเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความทุกข์ที่ต้องฝืนใจตัวเองมาดูแลเอาใจใส่และตามใจเขาไม่ได้แปลว่าผู้ชายมีความสุขนะเว้ยผู้ชายจะมีความสุขก็แต่เมื่อคนที่เขารักที่อยู่ใกล้ๆเขาเบิกบานแจ่มใสแล้วหัวเราะเวลาผู้หญิงมีความสุขอย่างผู้หญิงได้ของเนี่ยทีได้ของไม่เห็นต้องมีใครสอนเลยถูกไหมผู้ชายซื้อกระเป๋าไว้นั่นแหละเรามีความสุขเว้ยเรามีความสุขเพราะฉะนั้นภาพนั้นมันเป็นภาพที่ผู้ชายชอบดูแต่มันไม่ใช่ภาพที่คุณจะรับอะไรคะโอ้เหรอโอ้ไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เดี๋ยวอยู่กับคุณแล้วกันภาพนี้มันทรมานอ่ะมันทรมานมันหดหูเราไม่ชอบเห็นภาพหดหูจากคนที่เรารักเพราะฉะนั้นอ่ะบ้าบอกเขาแตกให้เขาเห็นถูกไหมคราวนี้ในกรณียูที่จะต้องไปอยู่คนเดียวก่อนที่ยูจะมีกำลังใจไปอยู่คนเดียวอ่ะจัดการกับตัวเองให้ได้ก่อนหาให้เจอว่ามันเรื่องอะไรที่เราต้องพัฒนาหาให้เจอเพราะถ้าหาไม่เจอยูจะเจอกรณีเดียวกันในครั้งต่อไปแน่ๆจุดที่อันตรายที่สุดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์คือจุดที่เรามองไม่เห็นตัวเราเองนะเว้ยเรามองไม่เห็นตัวเราเองนะเว้ยและถามว่าวันนี้จะรู้ได้ไงเวลาผู้ชายคนนั้นบ่นเอาไอ้คำบ่นของเขามารวมๆกันนะแล้วมาวิเคราะห์พิจารณาว่าไอ้คำไหนหรือเรื่องไหนที่มันลิงก์กันนั่นแหละปัญหาของโยเคลียร์ไหมเคลียร์ครับโอเคคำถามต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดัดดี้และโค้ชทุกท่านหนูขอคำแนะนำหน่อยนะคะหนูอายุ29รุงอายุ45เราไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะคบกันมาหนูอายุเท่าไหร่นะ29ยุงเท่าไหร่นะลุง45เราไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยคบกันมาชนกันมา11ปีแล้วโอ้เดี๋ยวมันชนตั้งแต่19ดิ18 18โอ้ยแต่ลุงแม่งเพลินต่อแต่ยังไม่เคยถูกเลือกขึ้นสถานะแฟนได้เลยแดดดี้ทำไมวะพอจะมีคำแนะนำให้หนูได้ขยับความสัมพันธ์บ้างไหมคะมีฮะหนูเป็นคนอะไรก็ได้ไม่หวงไม่ห้ามเพราะอยากให้ลุงสบายใจแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ยังเท่าเดิมหรือหนูพยายามทำตัวดีอันนี้กลายเป็นของตายใช่ไหมคะคนที่อะไรก็ได้เรียกมาเวลาไหนก็ว่างสำหรับเขาขอบคุณสำหรับคำชี้แนะให้ตาสว่างได้ครับยินดีฮะไอ้การที่เขาจะยกสถานะขึ้นมาเนี่ยในอีกความหมายนึงคือการที่โชว์ให้ชาวบ้านเห็นถูกไหมถูกไหมยกสถานะให้มันเป็นแฟนแปลว่าโชว์ให้บ้านเห็นนี่คือแฟนลุงนี่คือแฟนลุงนี่คือแฟนลุงมันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่หนูจะทำถูกแล้วจะบอกให้ว่าสิ่งที่หนูทำมาถูกแล้วแต่อีกจุดหนึ่งที่จิ๊บมองและจิ๊บรู้สึกจากที่ฟังคำถามนี้คือหนูยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอหนูอาจจะยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอหนูอาจจะเป็นเบบี๋อยู่ในขณะจริงๆเราอายุ29เราไม่เบบี๋แล้วนะเว้ยผู้ใหญ่พอแปลว่าอะไรในการที่มายืนเคียงข้างลุงเนี่ย มันจะต้องเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นสายตาคู่นึงที่ช่วยเดินทางในชีวิตไปด้วยกันถูกไหมแต่ในปัจจุบันลุงอาจจะเป็นจุดที่แบบปกป้องคุ้มครองอย่างเดียวหรือสอนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ฆ่าแต่ว่าได้อยากได้อะไรก็บอกมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดการมันเหมือนเป็นแบบแรงงานต่างด้าวอะอยู่เข้าใจไหมครับมันยังไม่กระเถิบมาเป็นแฟนหรือเป็นคนที่ออฟฟิเชียลที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเก่งในการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยซึ่งลุงก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเก่งเท่าเขานะแต่ขอให้เก่งเท่าอายุที่อยู่ควรจะเป็นก็สามารถเป็นแฟนได้เพราะอะไรอย่างเดียวเลยนะที่เขาไม่อยากเอามาเคียงข้างเขาต่อหน้าคนอื่นเพราะเขากลัวว่าอยู่พลาดอะไรบางอย่างหรืออาจจะกลัวอันตรายด้วยซ้ำการที่แบบอยู่เข้าใจไหมเป็นแฟนกันอ่ะพาไปในสังคมอ่ะทุกคนอ่ะมันก็จะมีการเทสอยู่เข้าใจไหมเป็นแฟนลุงเหรออย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลุงดูภูมิวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงพอเว้ยก็อยู่กันมาตั้งแต่อายุ18อายุและอายุมาตั้งแต่อายุ18เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอยู่กันมาตลอดรับเรียบตลอดเหมือนดูและลุงดูแลนะ
ช่เหมือนพ่อนะใช่เหมือนพ่อนะและพ่อเห็นลูกเติบโตมาเนี่ยมันไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีอ่ะก็เป็นไปได้เคลียร์ไหมเคลียร์ครับครับถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะโค้ชจิ๊บและโค้ชทุกท่านวันนี้มีเรื่องสอบถามนะคะอยากทราบว่าหลังจากหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วเราจะรักษาความสัมพันธ์ของเราต่อไปยังไงดีตอนนี้มีปัญหาทะเลาะกันทุกวันเราไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันแต่คุยกันทุกวันช่วงหลังมานี้ผู้ชายบอกรำคาญไม่อยากคุยด้วยเพราะหนูชอบถามเขาไม่ชอบตอบแต่หนูมองว่ามันเป็นการชวนคุย ถามเรื่องทั่วไปไม่เข้าใจว่าเขาเอามาเป็นประเด็นหาเรื่องหนูได้ยังไงเวลาทะเลาะกันก็พูดกันปกติไม่เคยขึ้นเสียงใช้คำหยาบคายหรือเวียงวีนแต่เท่าที่สังเกตเหมือนหนูทำอะไรก็ผิดหมดเลยค่ะถ้าหลังจากช่วงหมดโปรแล้วทุกคนจะเอาตัวตนของตัวเองออกมาไม่ต้องเกรงใจหรือรักษาน้ำใจกันเราจะทำยังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้หนูอยากจะเงียบๆหายไปเลยแต่ก็เสียดายความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันมาแต่ยิ่งอยู่ยิ่งบั่นทอนกำลังใจหนูอยากได้แบตเตอรี่ไม่ได้อยากได้ระเบิดเวลาแบบนี้ควรทำยังไงดีคะขอบคุณค่ะโค้ชที่ให้คำแนะนำมีคำถามอีกนิดนึงก็คือโค้ชพอมีวิธีปฏิบัติตัวของคนที่มีรักทางไกลไหมคะถ้าคุยเยอะเขาลำคาญแล้วถ้าคุยน้อยหรือไม่คุยหลายๆวันความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะรอดไหมคะเยอะของหนูแค่วันละ2ครั้งนะคะถ้าวันไหนเขาทำงานก็คุยแต่ตอนมืดครั้งเดียวไม่รู้ว่าผู้ชายมันจะเยอะไปไหนไปไหนพอรับยอมพอรับยอมรับเงื่อนไขได้ทุกอย่างก็มาทำนิสัยแบบนี้หาเรื่องว่าตลอด เขาบอกหนูดีหมดทุกอย่างยกเว้นเรื่องงี่เง่าชอบถามเขารำคาญค่ะคนนั้นไม่ได้รำคาญใช่ไหมครับเปล่าครับดูคนนั้นรำคาญไม่คนนั้นมันจบสตีกูตึกอยู่ไอเรื่องที่อยู่บอกว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยมันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในคำถามข้อเมื่อกี้อันเนี้ยมันลิงก์ต่อเลยเห็นไหมว่าดูว่าผู้ชายบ่นเรื่องอะไรและนั่นน่ะคือเรื่องที่มันต้องเปลี่ยนถูกไหมเล่าเวลาหนูเล่ามาเนี่ยข้อความที่หนูเล่ามาดูเหมือนมันไม่มีอะไรเลยเนอะแบบว่าหนูก็คุยสองนี่แต่ทิปมองว่าเขาบอกว่าผู้ชายบอกว่าอะไรนะหน้ารำคาญเนี่ยคือถามจนหน้ารำคาญถามจนนั่นแปลว่าผู้หญิงคนนี้ไม่อีผีบ้าไม่อีผีบ้าแต่เหมือนไม่หยุดใช่ทำอะไรอยู่อ่ะตัวเองอ่ะแล้วกลับกี่โมงเหรอแล้วอยู่กับใครเนี่ยแล้วทำอะไรอ่ะทำไมไม่คิดถึงเขาเลยจริงอ่ะโอเคแล้วเมื่อไหร่จะกลับอีกเอาเมื่อกี้กูเพิ่งบอกแล้วไม่ใช่เอาลืมเดี๋ยวนั้นแล้วยาวไปเรื่อยๆเขาช่วยคุยเฉยๆก็อยู่มันจิ๊บจะบอกให้นะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่ความบ่อยแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุยอะไรใช่ครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุยอะไรถูกไหมแล้วถ้าคุยสมมติคุยแล้วหมดมุกแล้วเริ่มคุยเรื่องซ้ำหรือถามเดิมๆผู้ชายจะรู้สึกเลยว่าคุยทำไมถูกไหมมันไม่มีอะไรเจริญเติบโตเลยไงถูกป่ะคุยกันมันก็ควรจะมีเรื่องอะไรที่มันสร้างสรรค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยคราวเนี้ยไอ้เมื่อโปรโมชั่นหมดเมื่อโปรโมชั่นหมดสิ่งหนึ่งที่หนูควรจะทำตอนนี้คือตัดสิ่งที่มันไม่เวิร์กออกไปก่อนจิ๊บไม่ได้บอกผู้ชายถูกนะแต่จิ๊บบอกว่าตัวตนของเขาที่พูดออกมามันสะท้อนอะไรบางอย่างมาให้ตัวเราอะเห็นว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหนแล้วรีบแก้ซะก่อนจะสายเพราะเมื่อไหร่ที่เราทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆแล้วมันเป็นพิษกับความสัมพันธ์และทำซ้ำไปเรื่อยๆทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ชอบซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะพูดนะครับจริงๆผู้ชายไม่อยากพูดแต่กูไม่ไหวแล้วอ่ะครับไม่ไหวแล้วพูดดีก็แล้วอ้อมก็แล้ววางแผนก็แล้วส่งนกพิราบไปก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ไม่เก็ตอ่ะพอไม่เก็ตทำไงตอนหลังก็ระเบิดตู้มเลยดิใช่ให้ฟังดีๆแล้วอย่าไปฝืนเออโอเคไม่งี่เง่าก็ได้ค่ะหนูขอตัวแค่นั้นก็วางจบเลยพรุ่งนี้ก็โทรใหม่ว่าเราหนกำลังดีแต่มันขึ้นอยู่กับคุยเรื่องอะไรตรงนั้นสำคัญดูดีๆนะโยหาเรื่องคุยด้วยนึกอะไรไม่ออกเข้า Google พิมพ์จะคุยกับแฟนเรื่องอะไรดีเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลือกสักเรื่องนึงคุยวันนี้ลองคอร์สก็ได้ทอล์กกับผู้ทอล์กกับผู้เออTKP ย่อมจากทอล์กกับผู้คอร์สที่ผมเปิดเข้ามาติดต่อใน LINE แอดนี้นะฮะคอร์สนี้จะบอกว่าคุยยังไงมันถึงจะไปได้เรื่อยๆคุยอย่างไรถึงจะไปได้เรื่อย
นะมันคือเนื้อหาของคอร์สนี้เลยแล้วมันมีหัวข้อหนึ่งโหนี้เอาคอร์สตัวเองมาขายเยอะไม่มาบอกเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆแล้วก็ใช่ไหมเป็นประโยชน์ยังไงมันก็ฟรีไลฟ์อยู่แล้วใช่ผู้หญิงที่เซ็กซี่และผู้หญิงที่มีเสน่ห์ผู้หญิงที่ผู้ชายอยากอยู่ด้วยฟังนะจะต้องเป็นผู้หญิงที่สามารถดึงความสนใจในตัวผู้ชายออกมาจนทำให้เขาเห็นว่าเขาอะน่าสนใจอย่างไรดึงความสเปเชียลของผู้ชายคนนี้ออกมาให้เขาเห็นตัวเขาเองความเซ็กซี่หรือเสน่ห์จะตกอยู่ที่คุณทันทีอันนี้อยู่ในคอร์สระเบิดเสน่ห์อยากฟังลึกไปลงซะลงในนี้อันนี้แม่งเจ๋งมากเป็นกุญแจสำคัญคนนี้บอกว่ารู้แล้ววิธีเทผู้ชายแบบเนียนๆไม่ถามเยอะๆอะไรนะเป็นวิธีการเหรอวะเทผู้ชายคือ Free Life CJ Mansion เนี่ยนะฮะมันเป็นรายการที่เราตอบคำถามความรักส่วนใหญ่เราจะได้ยินปัญหาเนาะปัญหาที่แบบเลิกลากันคราวนี้เนี่ยเราไม่มีเปิดคอร์สหรอกว่าเลิกยังไงให้เข้ามาใน CJ Mansion ก็จะรู้ว่าควรจะเลิกยังไงนะฮะดูวิธีที่เขาทำกันนี่แหละคือวิธีเลิกที่ง่ายสุดถามเยอะๆงี่เง่าก้าวร้าวผีบ้าแต่ทำไปเถอะเลิกแน่นอนต่อคนนี้นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะแดดดี้คุยกับผู้ชายมาประมาณปีแล้วค่ะครับเขาอายุน้อยกว่าเราประมาณ7ปีไปดูหนังกินข้าวด้วยกันคุยรายด้วยกันทุกวันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแต่ยังไม่มีสถานะระบุบางทีเราแกล้งถามเขาว่าเราเป็นอะไรกันเขาจะไม่ยอมตอบและจะเปลี่ยนเรื่องคุยแต่พอเราเว้นระยะเขาก็ขยับเข้ามาพอดีเรารู้จักกับที่บ้านของเขาพอญาติของเขาอยากให้เราสนิทกับลูกพี่ลูกน้องของเขาอีกทีนะคะของผู้ชายคนนี้เราอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกันแน่แล้วเราจะทำยังไงดีคะหมายความว่าเขาคบมา7เอ้ยผู้ชายอ่อนกว่า7ปีคบมาปีนึงแล้วไงต่อ7ปีทีเนี้ยก็กินข้าวดูหนังคุยรายกันทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ระบุสถานะถามทีไรผู้ชายก็เปลี่ยนเรื่องตลอดทีนี้เนี่ยเขาสนิทกับที่บ้านผู้ชายเพราะว่าญาติผู้ชายอยากให้เขาไปสนิทกับลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงของผู้ชายของผู้ชายเพื่อก็เขาคงจะจับคู่ให้อะไรเงี้ยมั้งคะเราคุยกับคนนึงแต่ญาติเขาอยากให้เราไปอีกคนนึงเพราะเขาไม่ได้มีสถานะไงคะใช่ญาติก็คงจะไม่ทราบทีเนี้ยเขาได้ถามว่าเขาอยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นคิดอะไรกับเขาคนไหนคนใหม่หรือคนเก่าคนที่คบปีนึงอะค่ะคนที่คบคนแรกไม่เราคิดยังไงแปลว่าอะไรอะไอ้คนทำไมถึงไม่ระบุสถานะเวลาถามแล้วทำไมเลี่ยงตลอดเลยอะก็มันแยกเป็นสองเรื่องนะเรื่องที่เขาชงอีกคนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไอคนนี้ที่ยังไม่ระบุสถานะก็เป็นเพราะว่ามันยังไม่พร้อมหรือว่ามันความสัมพันธ์มันยังไม่หนาแน่นพอที่จะมีอะไรกันเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่มันยังไม่ถึงจุดใช่มันยังไม่ถึงจุดที่แบบจะเป็นแฟนหรือดูแล้วมันยังเข้ากันอาจจะมีบางจุดที่ยังเข้ากันไม่ได้มันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวเลยแล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดอยากให้เขาระบุสถานะคะก็เป็นลมมิสบอสออนไลน์มิสบอยแอดวานซ์บอกไปหมดเลยในส่วนนั้นเพราะว่ามันการที่จะมันคือการชนะใจเขาเนาะมันคือการชนะใจเขาการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยการที่ใช้เวลามา1ปีเนี่ยจิ๊บจะบอกให้นะมันก็เป็นเวลาช่วงดูใจเราเอาความจริงมาพูดกันตรงนี้ดีกว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเรามักจะได้ยินคำถามเสมอว่าผู้หญิงอยากได้ความรักทำยังไงเราหลงรักเขาไปแล้วคบกัน6เดือน8เดือนปีนึงทำไมยังไม่ตกลงปลงใจกันอีกสักทีคำตอบคืออยู่เอาอะไรมาตกลงปลงใจกันนะอยู่ผ่านชีวิตกันมาแค่ไม่กี่เดือนนะแล้วคนบางคนเนี่ยไม่ได้ผ่านชีวิตด้วยซ้ำนะก็คือมาเจอกันตอนที่เจอกันได้แล้วกลับแยกย้ายกลับไปนอนที่บ้านตัวเองถูกไหมความผิดพลาดในการเลือกสร้างความทุกข์อันใหญ่หลวงให้เราเพราะฉะนั้นการจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตดูให้ลึกๆดีๆนานๆผ่านเหตุการณ์อะไรบางอย่างร่วมกันแล้วค่อยตัดสินใจอย่าเพิ่งไปรีบพอรีบแล้วพังอยู่ไปเสียเวลาที่ไปเข้าใจเขาโฟกัสเขาแล้วลืมพัฒนาตัวเองจุดนี้คือจุดพลาดอันใหญ่หลวงจุดพลาดจิ๊บเอาตรงนี้มาบอกได้เพราะจิ๊บเจอคนที่ล้มเหลวในเรื่องความรักวันละ 3-4 เคสปีนึงไม่รู้กี่พันเพราะฉะนั้นจุดที่จิ๊บย้ำแล้วย้ำอีกคือการพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองและหาตังคือยืนอยู่ได้เหมือนที่เป็นผู้หญิงอินดิเพนเดนท์ที่เคยพูดเนี่ยมันสำคัญเว้ยไม่ว่ายูจะมีแฟนแล้วหรือยังไม่มียูต้องอินดิเพนเดนท์ให้ได้จริงๆแล้วค่อยว่ากันปีนึงเอาไงทำไมเขาไม่เลยเอางี้ดีกว่าถ้ามันเอากับเราจริงๆอ่ะหมายถึงคบกันอ่ะเราโอเคจริงเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะใช่เราโอเคเขาจะเลี้ยงเราได้จริงเหรอ
ถ้าเราเลี้ยงตัวเองไม่ได้ฝันไปเหอะใครมันจะเลี้ยงเราได้อะอยู่เข้าใจป่ะการดูแลตัวเองและเลี้ยงตัวเองให้ได้เป็นเหมือนกับเรามีฟูกอะในกรณีที่แบบเศรษฐกิจล้มเหลวแล้วเรามีตังค์ที่จะกินต่ออยู่ถูกไหมนั่นคือหัวใจในการใช้ชีวิตเว้ยพอเก็ตป่ะเก็ตครับโอเคโอเคค่ะอีกคำถามกันได้ครับสวัสดีค่ะแดดดี้และโค้ชที่ดูดีทุกคนบางทีลุงก็ทำตัวน่ารักตามใจใจดีมากครับบางเวลาก็เหวี่ยงวีนครับเราเป็นห่วงเขาตลอดถามเขาดีๆกลับหงุดหงิดใส่พูดจาปากหมาไม่ดีกับเราพออีกวันก็ปกติสลับไปสลับไปมาแบบนี้เราน้อยใจจะมีวิธีพูดยังไงให้ลุงเลิกนิสัยไวทองแบบนี้ได้สักทีครับขอบคุณครับมันก็พูดถึงมันก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่จะต้องเจอในแต่ละวันนะมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะเลิกไปภายในวันเดียวอ่ะเพราะเวลาเขามากวนตีนอะไรเราของเราที่เราบ่นเนี่ยก็เหมือนกับตอนแรกที่บอกอะฮะวันๆเขาไปเจออะไรบ้างใช่ยูนึกถึงใจลุงมั้งนะเว้ยบางทีลุงคือผู้ชายอายุที่40กว่าแล้วถ้าเกิดคนอายุ40กว่ายังตั้งหลักไม่ได้เลยอะ มีหนี้สินเต็มหัวยูคิดว่าเขาจะมาโอ๋เด็กเหรอจริงถูกถูกไหมซึ่งมันก็อาจจะไม่ถูกกับเราเพราะเขามาทำอะไรไม่ดีกับเราแต่มันก็ไม่ได้จะผิดกับเขาเพราะชีวิตเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็หาลุงที่มีฐานะมั่นคงหน่อยสิวะใช่ถูกไหมมันก็จะทำให้ตรงนั้นเบาลงไปได้หรือแม้กระทั่งถ้าลุงมีนิสัยใจคอแบบนั้นตัวเราอ่ะมันก็ต้องจัดการกับตัวเราให้ได้เว้ยมันเป็นไปได้หรอที่ยูจะไปทำให้ใครเปลี่ยนกลับมาแบบไนท์โอ้ยหนูจ๋าวันนี้ลุงทำงานเหนื่อยมากเลยหิวอะไรไหมมันก็มีช่วงแรกๆอ่ะแต่พอหลังจากนั้นความจริงในชีวิตมันปรากฏพอความจริงมันปรากฏผมเพิ่งทำคลิปที่ให้ชื่อว่ารักยังไงลง Facebook ไปนะไปดูกันซะคลิปเนี้ยบอกไว้เลยนะว่าช่วงเวลาช่วงโปรโมชั่นมันหมดอ่ะหลังจากช่วงนั้นอ่ะคือช่วงความจริงความจริงแปลว่าตัวตนมันจะออกซึ่งมันไม่ได้แปลว่าตัวตนด้านร้ายอย่างเดียวนะฮะทุกอย่างมันจะออกจะมันไม่เหมือนเดิมแต่จุดนั้นแหละเป็นจุดแรกของการเริ่มสะสมความรักจริงๆช่วงโปรโมชั่นไม่นับแต่จุดเริ่มสะสมความรักจริงคือช่วงนั้นช่วงที่ต่างคนต่างเป็นตัวเองของตัวเองและเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใครจะเสียสละมากกว่ากัน นั่นคือประเด็นหลักในการใช้ชีวิตนะเว้ยคำถามนี้คำถามนี้บอกว่าสวัสดีค่ะแดดดี้ถ้าต้องเลิกกับแฟนที่คบหากันมาเกือบ2ปีเพราะจับได้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วที่คบกันมา5ปีและดันทำงานอยู่ที่เดียวกันทั้ง3คนผู้ชายเพิ่งพาภรรยาเขาเข้ามาทำงานที่นี่ได้1ปีภรรยาในที่นี้อยู่กินกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะจะมีวิธีคิดหรือรักษาแผลใจยังไงดีคะให้ดีขึ้นในกรณีที่ต้องเจอกันทุกวันและผู้ชายเขาก็พยายามง้อเราโดยที่ไม่เกรงใจภรรยาเขาเพราะอีกฝ่ายยินยอมจะให้มีกัน3คนแต่เรารับและทนไม่ได้เลยขอจบและถอยออกมาครับปร.ตอนนี้ควรจะโรงเรียนคอร์สไหนดีคะขอบคุณค่ะมิสบอสมิสบอสออนไลน์มิสบอสแอดวานซ์ทอกับผู้ลงแม่งหมดอ่ะยกเว้น21 day อ่ะจริงๆก็ลงได้ก็ได้อ่ะค่อยๆคือคอร์สผมอ่ะทุกคนควรจะเรียนนะใช่แต่ไม่ได้เร่งค่อยๆเดือนละคอร์สก็ได้หรือว่า2เดือนคอร์สก็ได้เพราะมันเป็นความรู้ที่ทุกคนต้องรู้นะในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคราวนี้ในกรณีของน้องคนนี้ถ้าเรารับไม่ได้มันก็โอเคอยู่แล้วอ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วรับไม่ได้ซึ่งดีนะไม่ควรจะไปรับได้ตามอีกคนนึงใช่มั้ยคะแม่งก็แบบมันก็คงไม่ได้หรอกอยู่ก็แบบภาพที่มันเห็นเจอกันอะไรมันไม่ปกติแล้วคือตัวของผู้ที่ถามเราเนี่ยเขาก็คงจะเป็นคนที่มีทัศนคติชัดเจนในการดำเนินชีวิตรักครับรักไม่ได้ก็ดีอยู่แล้วอยู่ถ้าเกิดสมมติถามว่าควรจะคิดยังไงใช่มั้ยควรจะคิดไงบางทีการที่เราจะต้องเดินออกมาจากจุดนั้นมันเสียใจอ่ะเนาะก็ลองคิดว่าถ้ายังอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงไงเสียใจหนักกว่าก็นั่งกินข้าวกัน3คนเราก็ตักไก่ทอดให้เมียเขาเมียเขาก็ตักซุปให้เรา2คนก็ป้อนปากแม่งพร้อมกันทีเดียวและเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำพอกินข้าวเสร็จคราวนี้พออาบน้ำใครจะอาบก่อนอ่ะผู้ชายก็คิดแผนสกปรกโอ้โอ้โอ้โออาบน้ำทีละคนมันจะเปลืองน้ำนะตัวเองอาบพร้อมกัน3คนเราคงจะต้องอาบพร้อมกัน3คนเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำช่วงนี้มันประหยัดเบอร์5นะการประปาก็แพงเราต้องอาบพร้อมกันเราก็เริ่มอึดอัด
จะทำยังไงดีเมียเขายอมก็ตัวเองมาอาบด้วยกันสิภาพเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นซึ่งแต่หลับได้ก็เลือกเอาอยากอยู่เสียใจก็อยู่ต่อไปถ้าไม่ไหวก็ออกมาแม่ครับเอาจริงปะล่ะจริงมีคนถามว่าอายุ41เรียนได้ไหมคะคอร์สของโค้ชเนี่ยล่าสุดอย่าพูดเลยเกือบ60ยังเรียนและสำเร็จด้วยใช่60ยังเรียนและสำเร็จด้วยเรียนได้ทุกวัยทุกวัยใช่ครับคือเราเปิดได้ทุกวัยยกเว้นผู้ชายแค่นั้นเองอ่ะถูกมั้ยเออสวัสดีค่ะโค้ชจิ๊บหนูมีแฟนอยู่คนนึงคบมา3ปีแล้วไปมาหากันทุกเดือนเมื่อ3วันที่แล้วเราทะเลาะกันค่ะทะเลาะผ่านแชท LINE สาเหตุเกิดจากตัวหนูเองที่ไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเขาไปถามเขาเรื่องเพื่อนของเขาจนเขาบอกให้หนูหยุดก้าวไก่หยุดพยายามล้ำเส้นหยุดพยายามจับผิดเขาแล้วอะไรมันน่าจะดีขึ้นเขาบอกว่าที่หนูทำอยู่ไม่ได้ผิดนะ uh-huh. แต่แค่ทำตัวน่ารำคาญจากที่เขาพูดหนูน้อยใจมากจนเพ้อหนูไม่มีสติเลยเอาแต่พิมพ์บอกว่าหนูผิดเองจนเขาบอกว่าทำไมเพ้อทำไมเพ้อขนาดนี้หนูแบบนะครับได้ครับค่อยๆอ่านครับหนูขอโทษเขาแล้วบอกเขาว่าจะไม่ทำอีกครับหนูรู้ค่ะโค้ชว่าสิ่งที่หนูทำมันไม่ถูกต้องที่ไปก้าวไก่เขาถูกครับหนูยอมรับค่ะตอนนี้หนูรู้ว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรหนูแต่คงรำคาญไม่น้อยหนูเลยไม่คุยกับเขามา3วันแล้วค่ะตั้งใจว่าจะให้เขาหายรำคาญเรื่องวันที่ทะเลาะกันแล้วจะง้อเขาคำถามค่ะหนูควรทำตัวยังไงคะหลังจากไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขาเป็นคนหวงพื้นที่ส่วนตัวมากค่ะ2ง้อแบบไหนจะเวิร์คสุดคิดว่าจะเริ่มง้อพรุ่งนี้ค่ะครับปลอไม่ได้อยู่ด้วยกันขอบคุณสำหรับคำตอบครับเสร็จแรกอย่าทำอย่างที่มันเกิดเรื่องอีกนะฮะสิ่งที่เคยทำที่มันทำให้พังอย่าทำอีกเด็ดขาดอันนั้นคือสเต็ปแรกส่วนสเต็ปที่2นะฮะสเต็ปที่2อย่าเพ้ออีกนะฮะขอร้องอย่าเพ้ออีกมีผู้หญิงหลายๆคนที่แบบรู้ว่าตัวเองผิดแต่เพ้อแล้วร้องไห้ไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นภาระครับเพราะเรื่องมันจบไปแล้วถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วอย่าทำอีกแล้วโอเคผู้ชายโอเคนะตัวเองอย่าทำอีกนะไม่3ชั่วโมงที่จะต้องฟังเสียงมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วไม่เข้าใจใจความอะไรเลยเข้าใจไหมไอ้คนเนี่ยไอ้คนร้องอ่ะรู้ว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรรู้ป่ะพูดออกมาไม่รู้เรื่องเลยไอ้คนฟังก็เหนื่อยถ้าปล่อยมันไปเราจะดูโหดร้ายถูกไหมใช่ดูเหมือนแบบปล่อยเด็กด้อยโอกาสให้ใช้ชีวิตในสังคมต่อไปโดยไม่มีใครพึ่งพานั่งนั่งร้องแล้วเนี่ยสมมติเริ่มดีขึ้นนะเออดีแล้วอย่าทำอีกไม่จบแล้วพอไม่จบไม่สิ้นอ่ะแมงสามโอ้ไม่การใช้กูทำยังไงเอาอะไรอุดปากมันหน่อยมันก็ไม่หายนี่แหละอย่าทำอีกแค่นั้นเองเข้าใจไหมเดี๋ยวดีขอนะโอเคอีกสักคำถามมึงนะได้ครับสวัสดีค่ะโค้ชติดตามตลอดได้ข้อคิดดีมากค่ะครับมีปัญหาขออนุญาตปรึกษาค่ะยินดีครับคบกันมา3ปียินดีเคยเจอการรับมีอะไรกัน2ครั้งไม่ต้องบอกก็ได้แต่ปีแล้วไม่ต้องบอกก็ได้ครับแต่ไม่เป็นไรขอบคุณที่ให้เกียรตินะแล้วก็ต่อแล้วเขาก็กลับไปทำงานเมืองนอกค่ะคุยไลน์ทุกวันวิดีโอคอลหากันทุกวันแต่ไม่ได้คุยนานนะคะตลอด3ปีที่คบกันไม่เคยออกสื่อเลยแต่จะเล่าทุกเรื่องที่บ้านเขาให้เราฟังตลอดค่ะ บางทีก็คิดน้อยใจว่าเขาจะรักเราจริงหรือเปล่าเพราะไม่เคยออกสื่อสรุปว่าเขาจริงจังหรือเราเป็นอีผีบ้ารอเขาแบบลงๆแรงๆคะเป็นยังไงว่าเป็นอีผีบ้ารอเขาแบบลงๆแรงเขาเข้าใจคำว่าอีผีบ้าผิดแน่เลยค่ะใช่ๆอีผีบ้าแปลว่าผู้หญิงที่ใช้ความก้าวร้าวและใช้ภาษามนุษย์ต่างดาวคือไม่ใช่คนปกติอะถ้าอันนี้ถ้าจะบอกว่าอันนี้มันลงๆแล้วมันน่าเหมือนโนนะถ้าจะบอกลงๆแล้วเหมือนตำข้าวรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำป่ะอย่างงั้นโอเคนะโอเคนะโอเคทีนี้เขาอยากรู้ว่าเขาจริงจังเป็นคนเดียวหรือว่า
สรุปว่าผู้ชายก็ทิพย์อยากจะบอกความจริงให้ทุกคนรู้นะแม่งมาถึงวันนี้แม่งรู้สึกแบบเราต้องพูดแล้วล่ะถ้าไม่พูดเนี่ยมันผิดมันไม่มีใครรักคุณจริงหรอกเว้ยในช่วงแรกเป็นไม่ได้ที่ความรักแม่งจะเริ่มแบบแค่เอาเรื่องที่บ้านมาเล่าแล้วเขารักหนูจะบ้าเปล่าวะหรือผัดกะเพราอร่อยแล้วเขารักเราอ่ะแต่เขาเคยชนกับหนูแล้วนะยูเนี้ยเขาบอกยูจริงไม่อยากถ้าความรักมันสามารถเกิดในสถานบริการผู้ชายอ่ะชนกันกระจายเลยนะชนกันกระจายเลยยูชนตั้งแต่เศรษฐกิจไม่ดีจนเศรษฐกิจตกต่ำก็ยังชนเศรษฐกิจตกต่ำแล้วเปลี่ยนรัฐบาลก็ยังชนอยู่นะความรักมันไม่ได้เกิดจากการชนมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาเล่าเรื่องที่บ้านเขาให้ฟังไม่ได้เกิดจากการทำกับข้าวอร่อยนะมันเกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกันและสะสมความรักขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านึกย้อนกลับไปในบรรยากาศที่เราคบกันทุกวันมันไม่มีความรักหรือว่าความชื่นมื่นเกิดขึ้นในแต่ละวันแปลว่าคุณกำลังกระทำต่อกันผิดถ้าอยากให้เขารักเราทำตัวให้เขารักสร้างประสบการณ์ดีๆสร้างประสบการณ์แห่งความรักกันทุกวันแล้วตัดอีพีบ้าออกไปให้หมดผมจะมีทอล์คโชว์สิ้นปีนี้นะ 17-18 พฤศจิกายนทอล์คโชว์เนี้ยผมไม่ได้อยู่บนสเตจมา16ปีแต่ผมกำลังจะขึ้นไปบนเวทีแล้วบอกว่าอย่าทำอะไรบ้างเพราะผู้ชายไม่ไหวแล้วถูกไหมข้อผิดพลาดที่ไม่ควรจะทำผมจะบอกหมดเลยแล้วผมจะเอาเรื่องชาวบ้านไม่ประกาศนามเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังเพราะตอนนี้ผมมีเรื่องชาวบ้านเต็มหลังไปหมดแล้วผมอยากจะระบายเหลือเกินนี่คือคอนเซ็ปต์ทอล์คโชว์ที่จะเกิดขึ้นปลายปีเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตามมาในนี้เลยนะไลฟ์โค้ชคือคนที่ฟังเรื่องชาวบ้านได้เยอะที่สุดและสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้เพราะปัญหาของชาวบ้านเราฟังมาแล้วไงแล้วเขาก็แก้มาแล้วแล้วเราก็เอาเรื่องที่เขาแก้มาแชร์ต่อก็แค่นั้นเองถ้าอยากมีชีวิตที่เข้าใจความรักจริงๆเปิดใจฮะแล้วมาลองฟังออปชั่นใหม่ในการดำเนินชีวิตในส่วนของความรักให้มันง่ายขึ้นเบาขึ้นแล้วมาร่วมกันพรมน้ำมนต์ให้อีผีบ้ามันออกจากผู้หญิงทั่วประเทศนั่นคือความฝันของโค้ชทิพย์อันยิ่งใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจครับมีคนบอกว่าโดนอีผีบ้าเข้าสิงฟังทิพย์ดัดดี้วนไปมาจนผีออกแล้วค่ะวันนี้ผีออกผีออกเออนะโมนะโมโค้ชทิพย์จิ๊บนะโมโค้ชทิพย์นะโมแล้วเดี๋ยวมันจะออกไปเองเข้าใจไหมอย่าให้มันสิงอยู่ในตัวอยู่มันไม่สวยอยู่ผีบ้าไม่สวยมีอะไรอีกไหมฮะมีคนบอกว่ามาไม่ทันค่ะอยากทราบว่าอีผีบ้าคืออะไรคะอีผีบ้าคือผู้หญิงที่ใช้ความก้าวร้าวใช้ตัวเองเป็นทาสของอารมณ์ในด้านลบถูกไหมอีผีบ้ามาในหลายเวอร์ชั่นนะมีผีตายโหงมีปอบมีผีกุมารมีผีมนุษย์ต่างดาวมีผีพูดไม่รู้เรื่องมีทุกผีมีผีจำเรื่องเก่าไม่เคยลืมมีผีพูดคำหยาบมีผีใช้กำลังมีผีจิกหัวผีเอาไม้แขวนเสื้อสู่ตีหัวมีผีฝัง GPS ในรถมีผีดักฟังโทรศัพท์มีผีล็อกอินอยู่ในไลน์มีผีเต็มไปหมดเลยผีเหล่านั้นเราจะต้องเอามันออกจากทุกคนให้ได้เข้าใจไหมมีผู้หญิงสงสัยว่าเราแบ๊วตลอดเวลาอยู่กับผู้ชายไม่เบื่อแล้วค่ะไม่เบื่อโอ้ยเบื่ออะไรไม่เบื่อหรอกอยู่มันน่ารักอ่ะดีกว่าเป็นผีบ้ามนุษย์ต่างดาวโอ้ยดีกว่าเยอะแล้วไอ้ผีบ้าเวอร์ชั่นไอ้ผีบ้าช่างวางแผนนี่ก็เป็นไอ้ผีบ้าเหมือนกันมันมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยไอ้ผีบ้าช่างวางแผนก็มีไอ้ผีบ้า CEO พี่ผีบ้าแบบว่านักคิดสร้างสรรค์ก็มีสร้างสรรค์ในทางลบมันมีหลายอีผีบ้างเราจะต้องเอามันออกไปให้หมดแล้วรักกันด้วยหัวใจลูกเอ้ยมีลูกสาวแดดดี้บอกว่าเป็นทุกผีเลยนั่นแหละเอามันออกไปวันละตัว2ตัวเอามันออกไปเข้าใจไหมอ้วกมันออกมาอ้วกมันออกมาเดี๋ยวแดดดี้จะไปพูดเรื่องแต่ที่จะบอกวิธีไล่เราจะบอกวิธีไล่ผีบ้าไม่หรอกผมไม่รู้ผมจะไล่ได้จริงป่ะนะเพราะวิธีการไล่ผีเนี่ยระดับโลกอันนี้พูดถึงแบบ global วิธีไล่ผีระดับ global คืออะไรบ้างต้องเอามันออกมาก่อนเราจะนำผู้หญิง 1,000 คนที่จะเข้าไปดูในทอล์คโชว์ผมซึ่ง3รอบเป็น 3,000 คนเนี่ยเอาให้มันเป็นผีบ้าออกมาพร้อมๆกันทั้งหอแล้วผมจะใช้อำนาจแห่งความดีงามของผมและตัวแทนผู้ชายทั้งโลกเนี่ยไล่ผีบ้าพร้อมกัน 1,000 คนออกให้ออกนะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทอล์คโชว์เป็นโ
โอ๊ยเป็นเกือบทุกผีก็หลายคนเห็นไหมเห็นไหมดูดิดูดิมีแต่ผีบ้านแน่เนี่ยนี่นี่นี่คนนะคนคนแบบต้องซ่าเห็นไหมยังไม่ได้ทำอะไรนี่ออกมาแล้วแล้วคิดดูถ้าเจอผมบนเวทีจะออกมาขนาดไหนเออเป็นตัวเดียวด้วยเป็นหลายตัวอีผีเช็คโทรศัพท์อย่างงี้เอออีผีล็อกเฟซบุ๊กงี้อีผีคอมเมนต์อย่างงี้อีผีไปแอดไลน์กับผู้หญิงคนอื่นอีกนี่อีผีจะให้ผมจำแนกผีทั้งคืนก็ไม่หมดแต่มันเป็นพิษเว้ยมันเป็นพิษมันใช่นึกสภาพสยามพาวาลัยวันนั้นผีแม่ผีแล้วแต่ยูเราแม่งเลยฮาโลวีนไปนิดเดียวนะเว้ยวันปล่อยผีวันปล่อยผีเราคือวันปล่อยผีบ้าท้องโชว์ซีเจคอมีโค้ชback on stage ครับโอ้ my god โอเคมีคนบอกว่าเขาคอร์สเราค่ะแล้วก็ไปแบลจนแบบทุกวันนี้ผู้รายงานตัวโทรตลอดวิดีโอคอลทุกวันมาไปเที่ยวต่างจังหวัดขอบคุณมากเห็นยังว่าแบลเวิร์กใช่แบลเวิร์กนะแบลเวิร์กใครไม่รู้แบลคุณทุกคนในนี้ต้องมีเพื่อนคนหนึ่งที่แม่งแบลตลอดเวลาไปให้มันฝึกคนนี้น่ารักมากค่ะเขาเป็นผีหลายตัวมากแล้วตอนนี้เขาเริ่มกลัวตัวเองอยู่ควรจะกลัวอยู่ควรจะกลัวตัวเองอยู่ไม่ควรกลัวเขานอกใจหรอกอยู่กลัวตัวเองเนี่ยแหละเพราะเวลาผีพวกนี้มันออกมาอยู่ไม่รู้ตัวด้วยแล้วที่จะบอกให้นะเวลาผีบ้าออกมาเนี่ยนะไม่มีผู้หญิงสักคนจากประสบการณ์ชีวิตของผมนะรวมถึงประสบการณ์ที่โค้ชคนแล้วผมเห็นบางครั้งอ่ะโค้ชก็รู้เพราะว่าเวลาเราโค้ชวันออนวันโค้ชตาจะอยู่กับผมตลอดอยู่แม่งเหมือนในหนังเอ็กโซซิตอะบางทีมันออกมาตอนนั้นเลยนะตอนที่คุยกับผมอยู่อะใช่ออกมาเดี๋ยวนั้นเลยนะมันสู้กับซีเจผมบอกเลยหยุดนี่โค้ชนี่โค้ชไม่ใช่แฟนมึงนี่โค้ชหยุดไม่ใช่แฟนนี่โค้ชที่คนอย่าออกมาตอนนี้อย่าออกมาตอนนี้อย่าแล้วผมจะบอกคนหน้าอัดเทปไว้ด้วยตลอดอยู่มันเจอทุกวันเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าอีผีบ้าเป็นยังไงและอย่างที่อยากจะบอกเมื่อผีบ้าออกมาไม่มีผู้หญิงคนไหนสวยเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยผมเจอคนสวยมาเยอะแต่เวลาผีบ้ามันออกมาต่อหน้าผมไม่มีเลยใช่เราร่วมกันจัดการกับมันใช่จัดการมันนะบอกว่าผีหัวคนไปทุกทีที่ได้ยินเสียงแดดดี้ถูกเปิดเอางี้วันทอล์กโชว์ผมจะทำยันไล่ผีบ้าแจกเลยนะยันไล่เป็นหูหูอ่ะเขาเรียกหูอ่ะเป็นเขียนภาษาจีนไล่เอาแปะไว้หน้าผากซีเจมีวิธีไหมคะทำให้แฟนลืมผีที่เราเคยเป็นมาหลายๆตัวผมบอกให้นะภาพความทรงจำของไอ้ผีบ้าที่อยู่ในหัวเนี่ยก็เหมือนกับกรรมที่มันไม่เคยหายไปไหนอ่ะมันไม่มีทางลบได้ฮะแต่มันมีการทำความดีให้เพิ่มขึ้นเหมือนกับเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีอ่างน้ำเนี่ยกรรมหรือกรรมชั่วเนี่ยมันจะเป็นหยดเดียวแต่ถ้าเราใส่น้ำไปเยอะกรรมชั่วมันจะสลายไปได้ภาพนั้นยังอยู่นะภาพนั้นยังอยู่แต่น้ำในความหมายเปรียบเปรยก็คือเวลาที่อยู่ต้องใส่ให้เขาไว้เยอะๆแล้วเอาไอ้ผีบ้าออกไปเรื่อยๆอยู่ทำยังไงก็ได้ถ้ามันไม่ไหวอยู่เข้าห้องน้ำล็อกประตูแล้วเอาตะโกนเอาหน้ายัดซ่วมแล้วตะโกนแล้วกดชักโครกให้มันลงไปกับซ่วมเลยอยู่เอาความชั่วร้ายออกไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องจัดการเพื่อความรักที่ดีงามในอนาคตโอเคมีคนขอว่าทอล์คโชว์นี้ขอมานะคะมียันกันผีมีข้าวสารเสกปราบผีบ้าแบบข้าวสารเสกออร์แกนิกมีขอเหรียญชนีผมว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีอยู่ซีนนึงสำหรับคนที่ไปนะ เราจะเอาข้าวสารเสกขึ้นใส่เขาเรียกอุปกรณ์สารแบบอีสานอะแล้วเดี๋ยวผมไปทำบุกเสกซึ้งแล้วพอผมสาดขอให้ทุกคนกรีดร้องแล้วเราจะเก็บบ้านให้ทุกคนทำอย่างนี้นะเอาไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะหนูไม่อยู่แล้วค่ะแล้วจะมีสาดไปให้ทั่วเลยเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคนนะครับเป็นสิริมงคลโอ้วันนี้ต้องขอบคุณมากเราก็เลยเวลามา10นาทีแล้วแต่เนื่องจากรักทุกคนมากๆและอยากอยู่ทั้งคืนแต่ว่าไม่เป็นไรเก็บแรงให้แดดดี้สะสมแรงสะสมความรู้แล้วไปเจอกันใหม่วันพุธหน้านะในคืนแห่งพลังแล้ววันนี้ก็ฝากนะฮะสำหรับคอร์สต่างๆถ้าเกิดสนใจไม่ได้บังคับไม่ได้พยายามการตลาดขายของแต่มันมีประโยชน์จริงๆเลยอยากจะนำเสนอให้ทุกคนเพราะผลลัพธ์มันออกมาเยอะแยะมากมายแล้วขอบคุณในการติดตามสำหรับคนที่มาจาก YouTube ก็ติดตามใน Facebook มีไอจงไอจีติดตามได้ตลอดและนี่สำคัญที่สุดนี่คือไลน์ที่สื่อสารกับผมนะฮะ
โค้ชจิ๊บนะได้พลังฟรีๆทุกวันไม่คิดตังค์แอดกันมาเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าแล้วรักทุกคนจริงๆขอร้องไล่ผีบ้าออกไปจากตัวซะเพื่อความรักของเราที่อยากจะมีนักมีหนามันจะเกิดขึ้นทันทีอยู่มันจะเกิดเอาผีบ้าออกแล้วเอาเทพเบลมาสิงอันเชิญเทพเบลมาเดี๋ยวนี้อันเชิญเทพเบลมาสิงแล้วไล่ผีบ้าออกไปเพื่อความรักที่ดีงามด้วยความรักจากใจขอให้ความรักคุ้มครองคุณนายครับดีเจต้องซ่า Hit it man คุณนายครับ